ที่บ้านฉันอะชีบอกว่าแบบเหมือนกระจกหันเข้าที่นอนอะมันผิดโหงเพงผิดฮวงจุ้ยมันไม่ดีจริงเหรออืมแล้วห้องจะต้องมีสีเขียวหรือว่ายังไงวันนี้ไปซื้อต้นไม้กันปะได้เอาดิโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปซื้อต้นไม้กันดีกว่าแล้วมาแต่งห้องส้มๆกันดีกว่าปะลุยเลยทำอะไรอะหาเล็บซื้อต้นไม้มาจัดบ้านนายขอดูหน่อยได้ไหมไปได้ยังไปไปจะไปที่ไหนกันคะวันนี้ไปหาซื้อต้นไม้มาสิที่ไหนอ่ะไหนไม่โอเคไปค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ลาดปลาเขาเท่าไหร่อ่ะลาดปลาเขา13 13ค่ะคุณค่ะนี่ค่ะเราถึงร้านต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าเธอจะซื้อต้นอะไรอ่ะเดี๋ยวถามเขาเอาแบบมงคลเอาแบบปังๆโอเคงบวันนี้นะคุณส้มเดี๋ยวว่าไม่เกิน 1,000 ดูเหงื่อความร้อนแบบหินถุงละ40 บาทลาดปลาเขา15แวะมาหาคุณป้าได้นะคะ925จ้ะ925คุ้มทอน 1,000 บาทถูกมากเหนื่อยมากค่ะอันนี้คือฝาที่ไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็ต้นไม้แต่ว่าต้นใหญ่มากเรากลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาตัดบ้านกันนะคะจะปังขนาดไหนเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยค่ะแรงมากสภาพบ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาจัดบ้านกันนะคะแล้วก็คู่กับต้นไม้มงคลนะคะถ้าอายังไงให้ปังนะคะดูสภาพรองเท้าค่ะก็คือไม่ไหวแล้วกับกล่องที่รอใส่อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยว่าเป็นไม้มงคลจึงอยากเอาประดับไว้หน้าบ้านค่ะThank you.
าช่วยฟอกอากาศในห้องนอนได้ด้วยแล้วก็ฟอมใบสวยดีแอดเป็นโฟมเข้าไปบวกกับโต๊ะสีเขียวเพิ่มความเขียวให้กับห้องนอนนะคะเอาไว้ข้างหน้าต่างเวลาแสงเข้าจะช่วยให้ดูเฟรชขึ้น